ัดแล้วค่ะตัดกล้วยหอมนะคะโดนพายุค่ะล้มเลยต้องตัดต้นสามหวีจริงๆเหลือยาวไว้เลยมันอันนี้ก็แก้แล้วมันแก้จัดใบอะไรไหมไม่ตั้งลงนี่ก็ได้ถ่ายรูปกล้วยหอมนะคะโดนพายุสามวีก็พอหนึ่งตอนมีสามวีสามวีแต่ว่าวีเยอะเยินนี่ที่เราปลูกหนึ่งกระถางได้แล้วนี่ก็ชื่อว่าดีหมาเลยมั้งนี่ธรรมดาปลูกเอาไว้ในกระสอบข้าวเปลือกค่ะธรรมดาปลูกหนึ่งกระถางไม่น่าอะไรจริงๆนั่นมีนอกอือนอนจะได้เยอะนี่กล้วยหอมปลูกน้อยในกระสอบข้าวเปลือกก็ได้ทานนะคะ1ต้นมี2หวีครึ่ง3ดิสวยเนาะสวยเลยพี่ชงให้แม่เลยแก้วแรงน้ำพึ่งแก้วเนี่ยพี่นี่เอาไว้ปัดต้มตะกี้ส่งไปจ้ะนี่ค่ะแต่ว่าก็แก้ดีเหรอเนาะรู้ตัวจมพุ่นใส่ได้เลยหนึ่งต้นสามหวีสามหวีก็พอได้ทานแล้วค่ะสามหวีนี้ก็ทำขนมได้หลายลูกเหมือนกันค่ะอันนี้มีเหล็กตอนตีเลื่อนไม่ทิ้งนะคะเอาทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะเอามาหมักทำปุ๋ยได้ต้นหมักทำเป็นปุ๋ยหมักได้มันข้าวขวดเยอะไหมอ่ะยังไงข้าวชั้นหนึ่งปีตัวนี่ทำเป็นปุ๋ยหมักต่อได้ค่ะต้น